Right. Right around. Back. Left around. Left. วันนี้เจ๊จะมารีวิวหูฟังที่เล็กที่สุดค่ะเท่าที่เคยรีวิวมามันแค่นี้เองอ่ะเห็นปะเล็กมากแล้วเมื่อกี้ค่ะที่คุณเห็นอยู่ต้นคลิปคือแจนอ่ะลองเปิดคลิปใน YouTube ที่เขาบอกว่าทดสอบหูฟังให้เปิดคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปเสียงแบบ surrounding คือหูฟังเนี้ยทำได้ดีมากได้ยินแบบรอบทิศทางมาซ้ายก็คือซ้ายมาขวาก็คือขวามาใกล้คือเสียงดังเลยค่ะถือว่าแบบจิ๋วแต่แจ๋วนะเริ่มต้นที่ตัวดีไซน์ก่อนเลยค่ะดีไซน์ค่อนข้างเรียบหรูด้านนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมค่ะส่วนตัวข้างในหูฟังเนี่ยเป็นพลาสติกข้อดีที่จันชอบมากๆเนี่ยจะบอกเลยคือน้ำหนักของหูฟังเบามากๆใส่อยู่บางทีนะลืมตัวเลยว่าใส่หูฟังอยู่แล้วมันค่อนข้างกระชับหูค่ะถึงตัวหูฟังของมันนะจะค่อนข้างเล็กและจิ๋วมากขนาดนี้ค่ะแต่ว่าคือเวลาเราใส่เข้าไปในหูหรือเดินหรือกระโดดเนี่ยมันก็ไม่หลุดออกจากหูนะคะพอมารีวิวหูฟังใช่ไหมคะสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เอาเพลงแบบเบสหนักๆ ก่อนเลยนะเหมือนอยู่ในผับเลยอะได้ยินเสียงเพลงเราปะนี่จะเปิดดังสุดแล้วนะจากที่ลองฟังเมื่อกี้นะคะต้องบอกเลยว่าเสียงค่อนข้างดีแต่เวลาเราจะพูดว่าหูฟังเสียงดีเนี่ยเราวัดจาก Dynamic Driver ค่ะตัวนี้ขนาดใหญ่อยู่นะ 14.3 มม.ค่ะแล้วเสียงเพลงเป็นยังไงใช่ไหมเท่าที่แจนฟังเมื่อกี้เบสแน่นเก็บรายละเอียดได้ดีมากแต่ที่แจนชอบที่สุดเลยคืออย่างต้นคลิปอะแจนลองเปิดวิดีโอเทสเสียงแบบ surrounding คือใครที่ชอบดูหนังจะบอกได้เลยว่าต้องชอบมากๆเพราะว่าเสียงเวลาคนเดินใกล้ๆนะคุณก็จะได้ยินเสียงใกล้เสียงใกล้เสียงไกลคือชัดเจนหมดเลยอันนี้คือข้อดีการทำให้แบบดูหนังของเราเนี่ยได้อรรถรสเต็มรูปแบบเลยค่ะ ส่วนคนที่ชอบฟังเพลงนะคะต้องบอกเลยว่าแจนลองหลีเสียงเบาสุดๆนะเสียงเบสก็ยังแน่นอยู่ไม่เหมือนหูฟังบางตัวที่แบบว่าพอเราเบาเสียงสุดๆแล้วอะเสียงเบสจะหายไปแต่ตัวเนี้ยถ้าคุณเปิดเพลงแบบดังสุดๆเลยนะคนข้างนอกก็ได้ยินคุณเหมือนกันนะหูฟังตัวเนี้ยมันไม่มี noise cancelling ซึ่งส่วนตัวแจนอะแจนชอบเพราะว่าบางทีอะเวลาเราใส่หูฟังที่มี noise cancelling แล้วเราเปิดอะมันจะเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินอะหูมันอื้อแล้วมันรู้สึกหูดับอะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเพลงคือมันจะมีความรู้สึกอึดอัดหูพอตัวนี้ไม่มีจันก็เลยรู้สึกจันชอบมันมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะได้ยินเสียงข้างนอกเข้ามานะพอจันใส่สองหูปุ๊บเปิดเพลงไม่ต้องดังสุดจันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงข้างนอกแล้วซึ่งจันรู้สึกว่าจันโอเคกับตรงนี้แล้วส่วนข้อดีอันนึงที่จันชอบใช่ไหมคะคือเนี่ยถอดออกมา2ตัวไม่ต้องกลัวเลยว่าอ้าวแล้วอันไหนหูซ้ายอันไหนหูขวาจำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอันนี้ใส่ได้ทั้งสองข้างเลยค่ะสลับกันได้สบายๆเลยค่ะเวลารีวิวหูฟังใช่ไหมคะคนชอบถามเข้ามาว่าถ้าใส่หูฟังข้างเดียวเนี่ยมันยังทำงานอยู่หรือเปล่าตัวนี้นะคะใส่ข้างเดียวก็ยังทำงานอยู่เพราะมันจะมีโหมดอีกโหมดนึงนะเขาเรียกว่าโมโนโหมดคือสามารถแชร์เนี่ยให้เพื่อนฟังด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะเห็นหูฟังเล็กๆแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลยว่าสมมติเวลาจะหยิบใส่เข้าไปเคสชาร์จเนี่ยมันจะหลุดมือหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กค่ะคุณใส่ให้ถูกฝั่งนะแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยเรียบร้อยปิดแล้วหลายคนต้องมีคำถามแน่นอนว่าหูฟังเล็กขนาดนี้มันสามารถสั่งงานโดยการกดได้หรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกวิธีการใช้งานเนี่ยให้เราแพร์หูฟังกับโทรศัพท์มือถือของเราก่อนค่ะโดยการกดค้างด้านหลังเคสประมาณ2วินาทีให้ไฟขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็เปิดบลูทูธในมือถือค่ะแล้วก็เลือก Earin A3 กดแพร์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนวิธีการใช้งานนะคะกด1ทีจะเป็นการ play และ pause หรือว่ารับสายกับตัดสายค่ะแตะ2ทีเปลี่ยนเพลงถัดไปแตะ3ทีกลับไปเพลงก่อนหน้าซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะหูฟังตัวนี้นะคะยังทำงานควบคู่กับแอปพลิเคชันด้วยนี่แอปพลิเคชันชื่อเดียวกับหูฟังเลยค่ะ Earin A3 นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำการเชื่อมต่อหูฟังของเรามันก็จะทำการตามหาหูฟังก่อนนี่พอมันเจอแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเลยว่าแบตเตอรี่ของหูฟังของเราเนี่ยเหลืออยู่ที่เท่าไหร่
เนื่องจากพอตัวนี้เราไม่สามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่ของมันเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันก็จะบอกเลยว่าหูซ้ายเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หูขวาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นนะคะยังสามารถตั้งค่าการแตะได้ด้วยนะก็คือเข้าไปที่ control หลังจากนั้นก็จะเห็นคำว่า single touch double touch triple touch ตรงนี้ค่ะมันก็จะมีคำสั่งให้เราเลือกว่าเราต้องการให้แตะ1ครั้งเป็นคำสั่งอะไรแตะ2ครั้งเป็นคำสั่งอะไรก็สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบเลยค่ะแต่ในแอปพลิเคชันนี้มันจะไม่สามารถแบบตั้งค่าเบสตั้งค่าอะไรได้นะเป็นแค่ตัวช่วยในการดูเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ตั้งคำสั่งลัดต่างๆค่ะมาเข้าเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าค่ะหูฟังสามารถฟังได้ยาวนานต่อเนื่องถึง5ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติคุณเอากลับเข้ามาชาร์จในเคสนะจะสามารถฟังได้ต่อเนื่องถึง30ชั่วโมงเลยค่ะมีแบตเตอรี่ตัว700มิลลิแอมป์นะคะถ้าสมมติคุณใช้สาย USB-C ชาร์จเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงให้ชาร์จเต็มแต่ถ้าคุณเอาหูฟังเนี่ยไปชาร์จในเคสของมันเองเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงจะเต็มค่ะหูฟังตัวนี้ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะคะถ้าสมมติไปเจอ wireless charging ที่ไหนใช่ไหมคะสามารถเอาไปวางปุ๊บมันก็จะสามารถชาร์จแบตได้เลยทันทีค่ะราคาของหูฟังตัวนี้นะคะอยู่ที่ 7,590 บาทซึ่งค่อนข้างสูงมีให้เลือกทั้งหมด2สีก็คือสีเงินแล้วก็สีดำค่ะถามอาจารย์ว่าคุ้มไหมเอาเป็นว่าอาจารย์จะตอบว่าถ้าสมมติคุณชอบฟังเพลงจริงๆแล้วมีปัญหากับการใส่หูฟังแล้วแบบรู้สึกว่าหูฟังเนี่ยใส่แล้วรู้สึกอึดอัดตัวนี้จะตอบโจทย์คุณเพราะว่ามันค่อนข้างเบาเรียกว่าเบามากๆเบาจนบางทีลืมไปว่าใส่หูฟังอยู่ด้วยซ้ำแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นจุกเล็กเวลาเราสมมติว่าคุณใส่แบบแมสก์ห้อยคออยู่ใช่ป่ะแล้วถอดออกหูฟังที่มีก้านอ่ะบางทีมันเกี่ยวปุ๊บมันก็หลุดหูฟังอันนี้ไม่ใช่แบบอินเอียร์นะคะเป็นแบบเอียร์บัดคือไม่ได้จุกเข้าไปในหูมันหูฟังแบบปกติทั่วไปที่มันเป็นหน้าตาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเอียร์บัดอ่ะเนาะอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่ใช่แบบจุกเข้าไปในหูเราซึ่งแจนอาจจะชอบตรงนั้นมากเพราะมันให้ความรู้สึกที่สบายเหมาะสำหรับคนเล่นกีฬาเหมือนกันค่ะมันกันน้ำกันฝุ่นกันเหงื่อด้วย IP52 ค่ะแต่ไม่ใช่ใส่ลงว่ายน้ำนะคือแค่ใส่แบบถ้าสมมติออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกอันนี้โอเคหรือว่าฝนตกมีละอองเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าใครที่ชอบฟังเพลงชอบดูหนังแล้วกำลังมองหาหูฟังตัวนี้อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้ค่ะ Earin A3 นะคะใครอยากเห็นของจริงอยากมาลองฟังเสียงดูอยากลองมาจับดูว่าเบาแค่ไหนนะคะก็มาเจอกันได้ที่ C Store สยาม Discovery ชั้น2ค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อออนไลน์ได้ผ่าน LINE @wowgadget นะคะวันนี้จันไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย